สวัสดีครับ3ตุลาคม2563ผมมาวัดป่าสุขใจครั้งแรกประมาณวันที่3กุมภาพันธ์2563ต้นปีครับมาช่วยหลวงพ่อสงบกุศลจิตโตทำธนาคารน้ำประดินในพื้นที่วัดป่าสุขใจชะอมมันแห้งแล้งมากมันบอกถึงความหดหู่บอกถึงความหดเหี่ยวที่ผมเจอกับไฟป่าควันขมเหลาในกลางวันในวันนี้ครับเวลาผ่านไปประมาณ 6-7 เดือนรับมรสุมในปี63 2ลูกเท่านั้นยังเหลืออีกวันพรุ่งนี้กับอีกลูกถัดไปคาดว่าในปีนี้เหลืออีกมรสุมอีก2ลูกผมมาดูผลที่เกิดขึ้นซีกเขาใหญ่ทางด้านปากช่องเกิดน้ำท่วมแต่ที่นี่ปกติครับผลที่เกิดก็คือมีน้ำผุดเป็นพื้นที่แสดงผลอยู่กลางวัดเพราะว่าเชิงเขาถูกบล็อกเอาไว้ด้วยระบบปิดระบบเปิด1 2 3 4 5 5จุดใหญ่ๆวันนี้มารู้ให้เห็นกับตาว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรับมรสุมมีพื้นที่ที่ท่วมหลายแห่งแล้วเกิดความเสียหายวันนี้ผมก็เลยมาดูผลที่เกิดขึ้นครับมาติดตามว่ามรสุมผ่านพ้นไป2ลูกจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เห็นแต่สีน้ำสีมรกตไหลไปตลอดแนวครั้งที่แล้วได้ติดตามไปดูนอกวัดเขตวัดป่าสุขใจลำคลองล่องน้ำลำห้วยเป็นสีมรกตหมดเลยอยากจะบอกพี่น้องพุทธศาสนิกชนว่าการจะปลูกป่าน้ำต้องมาก่อนถ้าน้ำไม่มาป่าก็หายไปการจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเขาใหญ่อย่างนี้ต้องมีความชุ่มชื้นผมเห็นจะเกิดป่าดิบชื้นเกิดขึ้นมากมายต้นไม้บางต้นที่เคยอยู่บนความแห้งแล้งพอโดนความชื้นก็ต้องเอาพืชพันธุ์ไม้ของภาคใต้มาปลูกแล้วนะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่น้ำขังแฉะในวันนี้ครับก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะแก้ภัยแล้งจะแก้อย่างไรคุณต้องแก้ที่ต้นน้ำครับต้นน้ำภูเขาขุนเขาคือแหล่งกำเนิดของลำห้วยแหล่งกำเนิดของแม่น้ำถ้าล่องน้ำเล็กๆไม่มีน้ำลำห้วยก็ไม่มีน้ำแม่น้ำก็ไม่มีน้ำจะแก้ภัยแล้งแก้ที่ต้นน้ำจะแก้น้ำท่วมแก้ที่ต้นน้ำเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่พูดว่าถ้าอยู่กรุงเทพกลัวน้ำท่วมก็ให้ไปอยู่บนดอยวันนี้บนดอยก็ท่วมจังหวัดน่านก็ท่วมเขาใหญ่ก็ท่วมเพราะฉะนั้นธนาคารน้ำใต้ดินคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ว่าแก้ภัยแล้งแก้น้ำท่วมแก้ที่ต้นน้ำวันนี้ที่วัดป่าสุขใจหลวงพ่อสงบกุศลจิตโตได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจรวบรวมเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนมากมายให้พื้นป่าพื้นนี้คืนสู่มรดกโลกอีกครั้งหนึ่งคอยติดตามครับว่าหมดฝนจะเป็นอย่างไรจะเกิดความแห้งแล้งเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมาหรือไม่ขณะนี้เวลา1 ทุ่มแล้วครับ1 ทุ่มที่วัดป่าสุขใจกำลังมืดครึ้มแดดเพิ่งหมดไปดูเห็นนะครับล่องน้ำนี้มาจากยอดเขานู้นซึ่งมาไกลกว่า2 กิโลเมตรเป็นล่องแล้วก็เป็นล่องยาวไปเพราะว่าได้ปิดเอาไว้ให้หมดแล้วเพราะว่าเราบล็อกน้ำบนเชิงเขาให้ลงใต้ดินหมดน้ำที่เห็นนะครับคือน้ำที่โผล่มาจากใต้ดินเป็นน้ำที่โผล่มาจากใต้ดินแล้วไหลลงพื้นที่ด้านล่างนะครับกล้องแพร่ไปนิดหนึ่งก็จะถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆน้ำตัวนี้จะกลายเป็นมรกตตลอดแนวแล้วก็จะเกิดน้ำผุดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับโผล่ออกมาจากชุมพุ่มไม้โผล่มาจากชุมพุ่มไม้ตามแนวต้นไม้เราจะเห็นน้ำอย่างนี้ไหลตลอดเวลาตลอดปี64ครับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปความชุ่มชื้นได้กระจายทั่วพื้นป่าวัดป่าสุขใจชะอมครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินเก
็บน้ำไว้ปีละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเอาไว้ใต้ดินเพื่อให้ที่นี่มีความชุ่มชื้นเพื่อให้พี่น้องชาวชะอมชาวแก่งคอยพี่น้องบ้านนานครนายกมีน้ำใช้ทั้งใต้ดินและบนดินอย่างยั่งยืนตลอดไปครับผมอยู่กับคุณพี่พัชระจูงสายครับเห็นน้ำตรงนี้มีความรู้สึกยังไงเย็นชุ่มฉ่ำครับตอนนี้น้ำตกฝนไม่ตกแต่มีน้ำตกไงครับคุณพัชระจูงสายนะครับโทษครับครับกับคุณพานุจูงสายนี่คือใครเขาเป็นน้องชายผมครับพานุจูงสายเขาเป็นผอ.วนอุทยานครับที่ดูแลกรมอุทยานทั่วประเทศครับผมทำยังไงอ่ะให้มีน้ำแบบนี้ไม่ใช่ช่วยฝากไปบอกน้องชายอ่ะคุณพี่อ่ะครับผมว่าดูแลกรมอุทยานทั่วประเทศเลยมาดูวัดหลวงพ่อสงบหน่อยเนี่ยครับผมจะส่งคลิปนี้ไปให้น้องชายพี่นะคุณพานุจูงสายนี่ได้ครับผู้ดูแลกรมอุทยานทั่วประเทศผมยังไม่ทราบตำแหน่งต้องขออภัยครับครับผมงงไหมตอนนี้น้ำมาจากไหนฝนไม่ตกมีความรู้สึกงงมากวันนี้มันจะหยุดไหมนี่ฝนไม่ตกก็น้ำยังขังอยู่แบบนี้ไม่น่าจะหยุดมั้งครับแล้วน้ำฝนไม่ตกมันไหลมานี่วันที่มาหล่อพระน่ะเป็นยังไงอ๋อวันนั้นน้ำเยอะกว่านี้นะครับครับเยอะจนไหลนองเลยใช่ครับตอนนี้หายงงหรือยังที่เราไปดูมาก็เห็นผลงานจากทางด้านบนก็น่าจะเป็นผลงานที่เราทำเพื่อถังน้ำแล้วก็ปุดมาตรงนี้นี่แหละฝากไปบอกน้องชายไงคุณพานุจูงสายไงอุทยานดูแลอุทยานทั่วประเทศอ่ะโอ้ยเอาตรงที่ไหนก็ได้น่ะทำร่องเล็กๆชาร์จลงไปชาร์จลงไปตามภูเขานี่อันนี้สร้างได้ด้วยมือมันแข็งไงมันแข็งคล้ายๆกับว่ามันไม่อลังการเหมือนกับธรรมชาติถ้าเราไปทำน้ำตกอยู่บนเชิงเขานะผมบอกว่าประเทศไทยนี่ทำได้ไงเพราะว่าฝนมันเยอะเดือนนี้พี่ว่ามันจะหมดไหมนี่ผมว่าไม่หมดหรอกครับเพราะว่าฝนมันยังตกมาฝนมันจะมาเดือนกันยาไงใช่ครับแล้วภาคกลางตรงนี้นะฝนจะหมดเดือนตุลาเพราะฉะนั้นอีก2เดือนนี่พี่มาดูมากราบหลวงพ่อบ่อยๆจะได้เห็นว่ามีน้ำตกเกิดขึ้นไงแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเดือนเมษายนมันจะตกอย่างนี้ไหมก็ต้องคอยดูกันไงแต่ถ้าจะให้มีน้ำตกตลอดปีนะพี่ไปบอกน้องชายพี่เด้อครับ บอกว่านี่มากราบหลวงพ่อสงบทำขึ้นไปสูงขึ้นไปมันจะเกิดความชุ่มชื้นไงครับเพราะปีที่แล้วนี่ไฟป่าสายนี้นะโอ้ยแดงฉานเลยถ้าหากว่าผอ.มีข้อสงสัยก็ปรึกษาอาจารย์โกวิทคนนี้นะครับอยู่ใต้ลำตอครับคุยกันมาทั้งวันเพิ่งมีน้องชายอยู่กับอุทยาน ซึ่งดูแลอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศโอ้ยโอกาสดีครับผมจะได้มีโอกาสไปคุยนะครับช่วยฝากผมว่าถ้าผมมีโอกาสไปคุยก็ดูแลหน่อยดูแลครับไม่ผมทำธนาคารน้ำใต้ดินช่วยไงขอติดตามครับสวัสดีครับ